วัสดีครับผมกลับมาเจอกันกับออโตบานไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ก็บอกเลยว่าเป็น Tesla Model 3 Performance นั่นเองนะครับก็ชุดแต่งอย่างที่ดูตรงหน้านะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นยี่ห้อโรบอทคาร์แมนนะครับก็บอกเลยว่าเป็นตัวชุดแต่งนำเข้านะครับมาติดตั้งให้คันนี้โดยเฉพาะเขาเรียกว่าเป็นคันแรกเลยก็ว่าได้นะครับคือเปลี่ยนทั้งกันชนเลยนั่นเองต้องบอกก่อนว่าตัวโรบอทคาร์แมนนะครับมี3รุ่นย่อยให้เลือกนะครับก็คือตัวคริปตอนนะครับแล้วก็ตัวแฮกเกอร์แฮกเกอร์เนี่ยจะมี2รุ่นก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าแนโร่คือตัวไม่ไวบอดี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นไวบอดี้สำหรับคันนี้นะครับเลือกเป็นแบบว่าแนโร่นะเป็นแบบกันชนธรรมดาแบบไม่ไวถ้าเป็นไวนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าซุ้มล้อข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังมาด้วยแต่คันนี้แค่ชุดแต่งธรรมดาแนโร่ก็สวยมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีชิ้นไหนบ้างเดี๋ยวอธิบายเป็นทีละชิ้นเลยครับมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับกล้องเห็นไหมครับเอียงนิดนึงครับเห็นไหมครับอันนี้จะมาเป็นการชนตัวทรงใหม่ตัวโรบอทคาร์แมนตัวแฮกเกอร์ของเรานั่นเองแล้วก็จะมีตัดเป็นตัวเขาเรียกว่าฮาร์ฟคาร์บอนก็คือเป็นตัดตัวลินหน้ามาด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีส่วนอื่นที่ตัดเป็นคาร์บอนด้วยนะครับอันนี้คือสามารถส่งทำสีได้เลยแล้วก็ตัดกับคาร์บอนอย่างนี้สวยๆก็คือแบบว่าดุมากหล่อดุดันไปชิ้นอื่นมาซิลมาอย่างดีนะครับอ่ะเราเดี๋ยวหันหมุนหน้าให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับนี่โอเคนะครับอันนี้คืออย่างที่บอกนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าช่องดักลม2รูถ้าเป็นเวอร์ชัน1นี่จะเป็นรูเดียวอันนี้คือตัวนี้เพิ่งออกใหม่ล่าสุดสวยงามแบบนี้นั่นเองต่อไปชิ้นต่อไปครับวางเลยครับโอเคนะครับต่อไปชิ้นต่อไปเป็นกันชนหลังนั่นเองเปลี่ยนทั้งกันชนเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันชนหน้าเลยเปลี่ยนทรงใหม่เป็นทรงของโรบอทคาร์แมนตัวแฮกเกอร์นะครับอันนี้ก็เลือกเป็นแบบฮาร์ฟคาร์บอนเหมือนเดิมหลังนะจ๊ะนี่นะครับเห็นไหมดิฟหลังทรงใหม่ล่าสุดจะไม่เหมือนกับตัวของแต่งธรรมดาที่เราแบบใส่สวมเข้าไปเป็นวอลไซเนอร์หรือว่าจะเป็นตัวแบบโนวีเทคนะครับอันนี้เปลี่ยนทั้งกันชนแล้วก็ตัดมาเป็นพร้อมคาร์บอนมีสันนี่คือตรงเปี้ยแล้วก็อย่าส่งทำสีกันครับโอเคชิ้นต่อไปครับไม่ใช่ให้พี่ดูสิครับให้ท่านผู้ชมดูครับผมนี่ไม่ใช่ด้านนี้ครับด้านนี้ครับอย่างนี้เวลาติดกับรถลูกค้าอยู่อย่างนี้นี่นะครับอันนี้คือฝาท้ายนี่คือสปอยเลอร์เขาเรียกว่า GT ตัวนี้คือ GT Sport Wing นะผมชื่อทรงของเขานะครับก็คือติดแบบนี้เลยอย่าต้องเจาะตัวฝาท้ายอันนี้อยากให้ดูตอนติดตั้งอีกทีว่าจะสวยแค่ไหนอันนี้เลือกเป็นแบบว่าคาร์บอนทั้งชิ้นสวยงามมากแต่กันชนขอชิ้นต่อไปนะครับโอเคต่อไปมาแล้วครับผมลืมไม่ได้นะครับมีกันชนหน้าหลังเสร็จก็ต้องมีสเกิร์ตข้างด้วยนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับเลือกเป็นฮาร์ฟคาร์บอนนะครับก็มีคุ้มคาร์บอนมาเรียบร้อยตรงข้างๆถือนะครับคาร์บอนงานก็คือเขาเรียกว่าเกรดดีที่สุดนะครับสวยงามมากแล้วก็อย่าส่งทำสีนะครับผมหรือว่าจะไปแรปก็ได้แล้วแต่แล้วก็อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นชุดใหญ่ชุดเต็มนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาช่องทางเดิมนะครับเป็น Facebook นะครับ Instagram YouTube Channel นะครับ Autobahn เป็นบักไทยแลนด์หรือว่าอยากสอบถามเรื่องราคาหรือสินค้าต่างๆของเราว่ามีกี่เวอร์ชันนะครับก็ที่ LINE แอดเหมือนเดิมครับ LINE @autobahn นะครับผมช่องทางเดิมโอเคครับเดี๋ยวไปดูการติดตั้งกันว่าจะออกมาสวยแค่ไหนกับคันนี้ครับผมไป